สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูกับดักสุดเจ๋งใน Minecraft กันนะครับไอ้กับดักที่ผมว่าเนี่ยมันไม่ใช่ม็อดนะครับมันไม่ใช่ม็อดแต่อย่างใดเลยนะครับแต่มันเป็นคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับโอเคก็กับดักพวกนี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วมันทำงานอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเนี่ยทำการเสกคอมมานด์บล็อกนะครับโอเคคอมมานด์บล็อกปั๊บโอเคครับแล้วเราก็ใส่คอมมานด์บล็อกไปนะครับโอเคเอาลืมครับโอเคปึ๊บโอเคครับก็คอมมานด์บล็อกอันนี้นะครับเป็นของเวอร์ชั่น 1.8.4 นะครับเป็นคอมมานด์บล็อกกับดักนั่นเองนะครับนี่ฮะมันก็จะขึ้นว่า trap by mac market style นะครับ mac market styleคนเดิมนะครับโอเคก็กดที่ป้าย get item เลยครับผมฟึบก็จะได้กับดักมาทั้งหมด5อย่างนะครับโดยที่เราเนี่ยจะมีมีเหยื่อนะครับเป็นวัวกับชาวบ้านละกันเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับดักแรกกันดีกว่าครับนะกับดักแรกก็จะเป็น water trap นะครับ water trap นะครับก็เป็นกับดักใต้น้ำนั่นเองนะครับเป็นกับดักในน้ำเรียกกันอย่างนี้ดีกว่าครับไม่ใช่ใต้น้ำหรอกนะครับแต่มันก็ต้องติดตั้งใต้น้ำเปล่าวะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงฟึบระวังนี้ใช่ไหมเหมือนเป็นยังไงอ่ะให้คุณผู้ชมดูครับเดี๋ยวเราลองเสกตัวอะไรสักตัวหนึ่งแล้วฟึบชาวบ้านเดี๋ยวลองน่าจะโดนดูดครับจะโดนดูดนะนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะจะโดนดูดขึ้นไปบนอากาศนะครับผมมันเป็นกับดักหรือเป็นพายุงวงช้างก็ไม่รู้ฮะดูมันจะโดนดูดไหมฟึบโดนดูดแล้วไหมน่ะเนี่ยโดนดูดแล้วฮะตอนนี้โอ้โหนะครับเป็นกับดักใต้น้ำที่สุดยอดมากฮะโอ้โหดูดิเว้งลอยกลางอากาศลอยกลางอากาศเลยนะฮะโอ้แต่ผมว่ากับดักพวกนี้เนี่ยผมว่ามันเอาไว้ใช้กับพวกปลาหมึกมากกว่าครับเพราะว่าคือปลาหมึกเนี่ยมันถ้ามันอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันหายใจได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่คือยังไงคือมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันหายใจได้แต่ถ้ามันอยู่บนบกอ่ะมันจะหายใจไม่ได้ครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเสกปลาหมึกดูนะครับเอาอันนี้โอ้โหแล้วมันโดนโอ้แล้วโดนดูดไม่เลิกเลยนะแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นตัวอย่างอื่นเนี่ยเพราะมันไม่น่าจะมีมันไม่น่าเป็นอะไรครับนอกจากปลาหมึกอ่ะนะเดี๋ยวลองดูกับปลาหมึกซิตรงนี้ไอ้ผิดอ่ะปุ๊บโดนดูดแล้วนี่ฮะปลาหมึกก็จะลอยขึ้นสู่บนอากาศนะครับแล้วมันก็จะลอยติ้งติ้งเนี่ยแล้วมันก็จะขาดอากาศหายใจเดี๋ยวเราจับตามองดูมันไปเรื่อยฮะดูดิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะตายหรือเปล่าครับมันก็น่าจะตายแหละนะนี่ฮะเห็นไหมนี่นะฮะนี่ครับปลาหมึกเริ่มตายครับเห็นไหมโอเคโอ้โหแล้วมันยังมีหน้าไอ้นี่ขึ้นฟ้าอีกนะครับนะก็กับดักนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะเอาไปใช้กันได้นะครับนะสำหรับกับดักนี้นะครับใครอยากจับปลาหมึกอยากฆ่าปลาหมึกเยอะๆแบบทีเดียวรวดเดียวก็แนะนำกับดักนี้เลยฮะเดี๋ยวลองเสกเยอะๆเลยมันก็จะไปกองรวมกันที่เดียวเว้ยโดนดูดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่มันจะใช้กับสิ่งมันจะใช้กับตัวสัตว์อย่างอื่นไม่ได้ฮะต้องกักปลาหมึกครับสัตว์น้ำอะไรก็ได้ที่เป็นสัตว์น้ำมันก็ตายหมดแหละครับแบบคือตอนนี้มันมีแค่ปลาหมึกใช่ไหมล่ะผมไม่ได้ลงม็อดอย่างอื่นครับถ้าก็ลองไปโหลดม็อดมาดูเดี๋ยวม็อดอะไรก็ได้อะนะครับที่มันมีสัตว์ทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ลองใช้ดูนะครับโอ้โหตายกันบึ้มเลยฮะแล้วรู้สึกว่าไอเทมเนี่ยมันจะหมึกน้ำหมึกเนี่ยมันจะไม่ตกพื้นไงมันก็จะโดดดูดอยู่บนเนี่ยนะครับคือถ้าใครอยากได้ก็บินมาโดเอาละกันนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับดักนี้ฮะเป็นกับดักน้ำนะครับกับดักน้ำนะ
ตายดิเออโอเคได้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ได้ต้องกองครึ่งเลยแล้วเนี่ยนะครับโอเควอเตอร์แท็บไปแล้วครับโอเคกับดักต่อมาก็จะเป็นบอมนะครับผมเป็นเป็นกับดักระเบิดนะครับปั๊บผมเดาว่าต้องอันนี้ต้องใช้สัตว์บกบนบกแน่นอนอ่ะวัวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยนี่ผมเป็นเหยื่อแทนใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเอาสัตว์บกดิเดี๋ยวดูฮะโอ้ระเบิดครับปัง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 โอ้ตายกันไปแถบครับตอนนี้คือถ้าใครเผลอมาเดินเนี่ยเผลอเดินมาเหยียบบล็อกอาจต้องกับดักเนี่ยคือตายคอรอแน่นอนครับ100%ดูเนี่ยฮะมันก็จะเดินไม่ได้นะโอ้โหตายกันไปโอ้แม้แต่ลูกวัวมันก็ไม่เว้นนะครับ นะแม้แต่ลูกวัวก็ไม่เว้นนะครับอะไรมันจะโหดขนาดนั้นนะครับโอเคกับดักต่อมาสโตนแทรปนะครับอันนี้กับดักหินใช่ไหมมันจะเหมือนกับดักเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะฟึบเหมือนกันป่าววะหรือว่ามันต้องเอาไปวางบนหินกับดักเนี้ยน่าจะใช่แหละมั้งดูทรงแล้วว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองหาจุดบริเวณที่มันเป็นหินเจอดิเป็นภูเขาหินอะไรเงี้ยต้องบินหาอีกนะครับหินตรงนี้ก็ได้วะไม่ต้องไปหาไกลๆแล้วใช่ด้วยครับโอเคเดี๋ยวดูประสิทธิภาพกันนะครับเอาเดินเข้าไปดิเฮ้ยเดินเข้าไปรอไรเดินเข้าไปแล้วเป็นไงอ่ะเหยียบเลยอย่าบอกนี้ไปเลยไอ้วัวเอาลูกวัวก็แหละกันรู้ประสิทธิภาพนะครับว่ามันจะเป็นยังไงและเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นยังไงอ่ะจะบอกแล้วว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ไงโอเคเกิดขึ้นแล้วฮะก็จะมีก้อนหินนะครับเป็นบล็อกหินหล่นลงมาทับนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายเนาะนะครับแต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าไอ้ระเบิดเมื่อกี้นะครับโอเคกับดักต่อมาครับเป็นเป็นกับดักต้นไม้นะฮะอันนี้เราต้องหาต้นไม้แล้วต้องหาต้นไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะต้นใหญ่ๆเลยนะใช้ได้แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเอานี่แล้วกันต้นนี้ได้ปะวะเดี๋ยวลองดูนี่ฮะมาแล้วได้ปะวะรู้สึกว่ามันต้องเป็นต้นใหญ่จริงๆอ่ะนะครับรู้สึกนะเดี๋ยวลองเอาบล็อกไม้มาดิลองเอาไม้มาต่อเพิ่มดิเอาต้นไหนดีต้นไหนสูงๆต้นนี้เดี๋ยวลองต้นนี้ดิมันเตี้ยดูวะลองวางดูมันจะได้ปะวะเนี่ยน่าจะได้มั้งสุดตัวนี้น่าจะได้เดี๋ยวลองปลูกต้นในนี่แล้วกันจังเกิลนะครับลองปลูกต้นไม้จังเกิลดูแล้วก็ลองปลูกต้นแบบบึกๆไปเลยสักต้นหนึ่งเนี่ยดูดีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่ผิดอันบึกๆไปเลยโหแล้วแม่งโตยากด้วยต้นนี้ก็ได้แค่นี้พอนะครับเฮ้ยผิดโจรทำไมวะเนี่ยโอ้แล้วเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วตอนนี้โอเคลองดูดิมันจะได้ป่าววะได้ป่าวน่าจะมันต้องได้ดีเดี๋ยวกับดักต้นไม้มันใช้ไงวะเนี่ยเริ่มงงกับวิธีการใช้มันแล้วต้องวางไงวะ เดี๋ยวคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้ามีวัวเดินผ่านมาใช่ไหมมันจะต้องดึงวัวขึ้นไปเว้ยเดี๋ยวสักครู่นะมาลองเอาแบบนี้ดิทุบนี่ก่อนก็ได้ป่าววะเฮ้ยมัน
ต้องได้ดิเดี๋ยวไม่ได้วะไม่เข้าใจเลยมันใช้งานยังไงวะดูนะอ้าวเอ้ยเดี๋ยวลองแบบนี้ดิทำงานทุบตัวนี้ออกก่อนคือวางอย่างนี้มันต้องได้ดิมันต้องมีเอฟเฟกต์ดิวะงงเดี๋ยวผมงงไงกับดักต้นไม้มากเลยฮะมันใช้งานไงวะเนี่ยคือผมเห็นในคลิปเขาวางอย่างนี้นะเว้ยงงอ่ะเนี่ยโอเคข้ามไปแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวน้องๆอยากรู้เดี๋ยวก็มาลองเองก็ได้นะครับแต่ผมงงมากนะครับโอเคอันสุดท้ายครับเป็นพีทฟอร์นะครับน่าจะเป็นกับดักน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะวางกับนี่หรือเปล่าใช่ด้วยครับโอเคปึ๊บเป็นไงปึ๊บนี่ฮะก็จะตกลงไปในหลุมฮะนี่ครับเป็นกับดักหลุมนะครับผมดูเอาไว้นะอย่าพลาดถ้าพลาดนี่มีตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองวาง2ตัวเลยปึ๊บปึ๊บตรงไปแล้ว1ตัวนะครับตรงไปแล้ว2ตัวนะครับเป็นกับดักเป็นกับดักหลุมนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะก็ใครอยากได้คอมมานด์บล็อกนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับคอมมานด์บล็อกนี้เป็นของเวอร์ชั่น 1.8.4 นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ